ากเซครั้งนี้ก็จะพามาดูบริเวณรอบๆหอหลักเมืองปากเซหอหลักเมืองปากเซถ้าเทียบกับทางฝั่งไทยแล้วก็จะเรียกว่าศาลหลักเมืองทางฝั่งลาวนี่ก็จะเรียกว่าหอหลักเมืองแต่ทางประเทศไทยของเราเนี่ยเรียกว่าศาลหลักเมืองส่วนของวัดที่เราเห็นอยู่ทางด้านขวามือในแผนที่จะขึ้นว่าวัดหลวงแต่ในป้ายหน้าวัดก็จะเขียนว่าวัดโพรัตนสาสะดารามที่เห็นรถวิ่งอยู่ข้ามสะพานไปก็จะไปสนามบินปากเซสถาปัตยกรรมของวัดก็จะดูคล้ายๆกับวัดทางด้านฝั่งประเทศไทยของเรานะครับจะเป็นวิทยาลัยสงฆ์จำปาสักอยู่ข้างๆศาลหลักเมืองนะครับวิทยาลัยสงฆ์จำปาสักที่ปากเซตรงนี้ก็จะถ้าเทียบกับประเทศไทยของเราก็จะคล้ายๆกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาแล้วก็มหาวิทยาลัยมหามกุฏแต่อาจจะต่างตรงที่ว่าของประเทศไทยของเรามีคฤหัสถ์เรียนร่วมด้วยแต่ที่ปากเซนี่จะมีแต่พระเรียนอย่างเดียวไม่มีคฤหัสถ์นะครับ